เรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกสวัสดีครับขอต้อนรับสู่แชร์สดๆครับผมฮะกลับมาเจอกันอย่างนี้วันพฤหัสที่7ธันวาคมแล้วนะฮะครับผมวันที่7ธันวาแล้วใกล้จะสิ้นปีแล้วใกล้สิ้นปีกันแล้วครับวันนี้แน่นอนอาจารย์มาศที่เขาเรียกว่าสินแสไฮเทควันนี้ใครจะจัดห้องจัดอะไรเขาบอกให้จัดเตรียมไว้โอ้ปีหน้าท่าเปลี่ยนแล้วนะท่าเปลี่ยนเตรียมไว้ในรอบ30ปีถึงขนาดเราก็ต้องมาทำคอนเทนต์กันเลยครับผมเอ้าท่านผู้ชมได้ดูคลิปนี้กันหรือยังฮะการต้อนรับแบบ VVIP เกิดขึ้นอีกแล้วขอคลิปขึ้นมาฮะเป็นคลิปเนี่ยคุณดูนะฮะมีทั้งนางรำมีทั้งทหารเนี่ย6คนคลิปดังกล่าวเนี่ยคล้ายๆกับสารวัตรทหารตั้งแถวรอรับนักท่องเที่ยวจีนแบบเอาตรงๆเท่าที่ตัวเองศึกษาข่าวมาแล้วเนี่ยก็คือเอาง่ายๆมันเป็นคลิปที่เผยแพร่ใน TikTok หรือเปล่าปรากฏว่าเหมือนกับว่าวันนี้ถ้าสมมติคนจีนเนี่ยมาท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วต้องการแบบ VVIP ลักษณะอย่างนี้อันนี้คือ one day trip นะฮะกรุงเทพพัทยา one day trip ถ้าคุณต้องการแบบบริการแบบ VVIP แบบนี้คุณต้องติดต่อทัวร์เราเหมือนกับเป็นการโปรโมททัวร์อันนี้เขาเบอร์ใช่ไหมแต่ถ้าไม่เบอร์เนี่ยแต่ที่จริงวันนี้ไทยรัฐบอกไม่ต้องฮะออกเขาเบอร์กันเอาไว้ก่อนแต่ปรากฏว่าความจริงเราไม่ได้เบอร์เพราะถ้าสมมติไม่เบอร์เนี่ยจะเห็นว่ายังไงรู้ไหมฮะเขามีการซ้อมคิวกล้องด้วยในฐานะคนทำทีวีพวกเราอ่ะเราจะรู้เลยเป็นการซ้อมคิวกล้องเอาง่ายๆ6คนที่ยืนเนี่ยเป็นสารวัตรทหารตั้งแถวรอรับนักท่องเที่ยวจีน VIP ปรากฏคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปมันก็เลยคำถามเฮ้ยมันถูกก็เหรอถูกก็เหรอเพจ Let's Go ได้โพสต์คลิปแล้วก็ข้อความบอกว่ากำลังเป็นกระแสใน TikTok เลยคนโพสต์เนี่ยเป็นคนจีนมั้งอยากรู้ว่าสหอไปตั้งแถวรับใครแปลภาษาจีนไม่ออกกองทัพบกช่วยชี้แจงหน่อยครับในคลิปดังกล่าวเนี่ยมีข้อความเป็นจีนแปลเป็นความเป็นไทยว่าเป็นการเช่าเหมาเที่ยวในประเทศไทยพร้อมไกด์นำเที่ยวส่วนตัวแบบกำหนดเองนะฮะทัวร์พัทยาแบบ one day trip รับส่งถึงสนามบินในกรุงเทพจากคลิปเนี่ยจะเห็นว่าผู้ถ่ายคลิปเนี่ยน่าจะเป็นเพื่อนนักท่องเที่ยวจีนรายนี้หรือเปล่าไม่ใช่หรอกแต่เขาเป็นกล้องจริงจังเลยนะฉันว่าเป็นกล้องจริงจังกล้องถ่ายรายการคือถ่ายโฆษณาจริงๆเลยเป็นเรื่องเป็นราวเลยแหละทำคอนเทนต์เป็นเรื่องเป็นราวเลยแหละนะฮะแล้วก็เราจะเห็นว่าคนเนี่ยมีคนเดินลงมาจากรถจริงๆสารวัตรทหารจำนวน6นายยืนต้อนรับตรงทางลงจากรถมีนางรำด้วยฮะมีนางรำใส่ชุดไทยเหมือนผู้หญิงใส่ชุดไทย4คนมายืนรอต้องโปรยดอกไม้ถูกพวงมาลัยด้วยรอพวงมอบพวงมาลัยขณะที่คลิปเนี่ยก็มีช่างภาพมาด้วยแน่นอนว่าโพสต์เนี้ยชาวโซเชียลมีการเรียกร้องให้กองทัพเนี่ยออกมาชี้แจงว่าทำไมภาพมาถึงออกมาแบบนี้ครับทำไมภาพออกมาอย่างนี้ความจริงแล้วเป็นคอนเทนต์หรือเปล่ามันคือคอนเทนต์เลยเออมันคือคอนแต่ปรากฏว่าทหารอ่ะมันถูกก็หรอมายืนต้อนรับอย่างนี้แต่ขนาดเดียวกันเขาก็อาจจะแบบว่าหรือใช่ทหารหรือเปล่ายามหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าอ่ะเราไปดูกันวันนี้ล่าสุดเนี่ยบิ๊กทินสุทินคลังแสงครับผมเขาว่ายังไงฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับบิ๊กทินนะครับก็ระบุว่าเมื่อวานนี้นะครับก็สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วนะครับซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยได้รับแจ้งว่าเป็นคลิปวิดีโอที่ถ่ายเมื่อปี2564นะครับส่วนจะไปด้วยเหตุผลใดนั้นเนี่ยตอนนี้อยู่ในระหว่างการสอบสวนอยู่นักข่าวก็ถามอีกว่าถ้าเป็นคลิปเก่าแล้วเนี่ยถ้าตรวจพบว่ามีความผิดจริงเนี่ยสามารถที่จะเอาผิดได้หรือไม่คุณสุทินก็บอกว่าถ้าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นจริงและไม่ถูกต้องผิดระเบียบของทหารเนี่ยก็สามารถที่จะเอาผิดย้อนหลังได้ครับก็ต้องตรวจสอบให้แน่ชัดให้ละเอียดก่อนและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยครับผมนะครับเอาละครับแต่มีอีกกระแสหนึ่งของนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยเพราะว่ามีดาว TikTok สาวจีนนุ่งสั้นทำคอนเทนต์ดิสเครดิตคนไทยที่ซอยนานาเขาบอกว่าบอกคนที่นี่ 99% ไม่ใช่คนดีคนอยู่แถวนั้นนะ 99% ไม่ใช่คนดีเขาว่าอย่างนั้นเลยเรื่องนี้เกิดจาก Facebook นะฮะลุยจีนเขาเผยแพร่พฤติกรรมสาวจีนซึ่งทำคลิปลงในTikTok ของจีนนะฮะก็จะมีชื่ออีกชื่อนึงดูหยินเหรอดูหยินดูหยินเนาะโดยินเขาเรียกว่าอะไรโดยิน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 เนี่ยก็คือ TikTok เราเล่น TikTok เล่น TikTok แต่คนจีนก็จะเป็นของเขาที่เขาเล่นโดยเฉพาะเลยคือโดยินนะครับ
จริงๆแล้วมันเป็นคลิปในระหว่างการเดินเที่ยวในซอยนานาคลิปโพสต์วันที่5ธันวาคมนะฮะกล่าวหาอย่างรุนแรงว่าไม่มีความปลอดภัยสำหรับผู้หญิงฉันว่าที่เนี่ยผู้หญิงตัวคนเดียวเนี่ยห้ามมาเลยค่ะเพราะอันตรายมากๆเพราะคุณไม่รู้ว่าคุณเดินไปเจอกับคนอะไรแบบไหนตัวหญิงคนนี้มีการแต่งตัววาบวิวนะฮะเดินเข้าไปในซอยมีกล้องซูมหน้าพวกชาวต่างชาติที่เหลือบมามองเธอด้วยพร้อมข้อความฉันเดินซอยเนี้ยอย่างอกสั่นขวัญแขวนแล้วเธอก็แอบมาพูดกับกล้องว่าเดี๋ยวฉันจะยืนอยู่ที่ซอยนี้นะรอดูว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรหลังจากที่เธอยืนอยู่แล้วเธอก็ยืนริมทางเท้าฮะปรากฏมีผู้ชายร่างท้วมคนนึงนะยืนอยู่ข้างหลังเนี่ยในคลิปบอกว่าเป็นอ๋อบริการมาด้วยเป็นบริการเพื่อเกิดเหตุไม่เอาไปดูกันฮะครับผมโดยเธอเองนะครับก็จะยืนรอไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีการถ่ายหลายมุมมีแพนไปหลายมุมนะครับสักพักครับก็มีชายชาวต่างชาตินะครับเดินเข้ามาเหมือนจะมาพูดคุยอะไรบางอย่างกับเธอนะครับแล้วเธอก็โบกมือตามรูปนี้ปฏิเสธว่าแล้วก็บอกว่าซอรี่นะครับแล้วก็เดินหนีออกมาจังหวะนี้นะครับเธอทำหน้าเหวอพูดกับกล้องว่าเมื่อกี้นี้เนี่ยผู้ชายคนนั้นมาทักฉันว่า how are you today วันนี้เธอเป็นยังไงบ้างแต่บอกเลยถ้าจังหวะนั้นเนี่ยเขาดึงตัวฉันเข้ามารับรองว่าฉันไม่ไหวตัวไม่ทันแน่นอนนะครับเพราะงั้นผู้หญิงที่มาที่นี่เนี่ยถ้าอยู่ดีๆเนี่ยคุณอาจจะโดนเข้าถึงตัวได้นะรับรองว่าคุณจะหนีไม่ทันเลยประโยคสุดท้ายครับของคลิปนะครับเธอบอกว่าคนที่มาเดินบนถนนเส้นนี้เนี่ย 99% ไม่ใช่คนดีอะไรหรอกค่ะปรากฏเมื่อคลิปนี้ออกไปปุ๊บอย่าลืมนะฮะคนจีนเองตอนนี้นักท่องเที่ยวจีนไม่ถึงเป้านะครับไม่ถึงเป้าแน่นอน Facebook ลุยจีนเนี่ยตั้งแต่เขามีข้อสังเกตเพิ่มแต่ว่าการที่เธอทำคลิปอย่างเงี้ยทำให้คนเข้าใจผิดว่าซอยนานาน่ากลัวจนเกินจริง อีกทั้งเธอยังแต่งตัวแบบนี้นะมาทำให้เข้าใจได้ว่าเธอเป็นสาวไซส์ไลน์หรือเปล่าถูกต้องป่ะพอมีคนมาทักก่อตีโพยตีพายว่าซอยนี้มันอันตรายนะถูกต้องไหมทั้งที่ความจริงเนี่ยในซอยนั้นน่ะมีคนทำธุรกิจเป็นร้านแบบว่าบางคนเปิดพักเป็นที่โรงพักโรงแรมมีร้านอาหารร้านจริตเยอะแยะหมดเลยส่วนคนจีนที่ส่งคลิปมาให้กับเพจลุยจีเนี่ยยอมรับว่าไม่พอใจความจริงคนในซอยเป็นมิตรมากไม่ได้น่ากลัวอะไรเลยแต่การทำคลิปแบบนี้เป็นการใส่ร้ายให้เสียหายซึ่งดาวติ๊กต็อกจีนคนนี้เคยทำคลิปเมืองไทยไม่ปลอดภัยจนโดนทัวร์ลงไปแล้วรอบหนึ่งนะครับทั้งที่ตัวเธอเองเนี่ยก็ทำมาหากินอยู่ในประเทศไทยอยู่ประเทศไทยเขาอยู่ประเทศไทยแต่ทำไมอยู่ในประเทศแต่ก็มาดิสเครดิตคนไทยทุกวันครับผมล่าสุดครับพลตำรวจตีพันธนะนุชนาธนะครับรองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับก็เผยว่าขณะนี้เนี่ยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำลังตรวจสอบหญิงสาวชาวจีนคนนี้นะฮะที่ทำคลิปเนี่ยนะฮะรวมทั้งสืบสวนพฤติกรรมของหญิงสาวคนนี้ทราบว่าขณะนี้เนี่ยเธออยู่ในประเทศไทยและพอจะทราบแหล่งที่พักอาศัยแล้วซึ่งกำลังติดตามตัวมาสอบถามข้อเท็จจริงครับในส่วนของความผิดนะครับตอนนี้กำลังพิจารณาว่าสามารถที่เอาผิดอะไรบ้างแต่การที่สาวชาวจีนคนนี้เข้ามาทำคลิปวิพากษ์วิจารณ์ลักษณะแบบนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ที่เขาสามารถจะทำได้แต่อาจจะสร้างความเสื่อมเสียให้กับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยซึ่งก็ต้องสืบสวนพฤติกรรมของสาวรายนี้ก่อนว่าจะสามารถที่เอาผิดอะไรได้หรือไม่ครับครับเอาท่านผู้ชมฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคลิปคนจีนตอนนี้เยอะเหลือเกินนะฮะมีกันเกือบทุกวันเลยแต่วันนี้หนึ่งเรื่องจะไม่เล่าก็ไม่ได้ไอการกวนครีมอ่ะไม่ผิดคุณดูคลิปก่อนดีกว่าไหมฮะว่าในระหว่างที่เขาแบกครีมมาอะไรเกิดขึ้นคุณดูนะฮะเห็นในที่นั่นโอ้ตายล้มอันนั้นคือความร้อนนะน็อตมันร้อนใช่ไหมมันร้อนคือเพิ่งกวนครีมเสร็จต้มเสร็จต้องเดือดเดือดอุ้ยตายแล้วลาดลงไปอย่างนั้นอะเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของวันนี้นะฮะเกี่ยวกับเบื้องหลังความสวยงามเนี่ยมีการบุกทลายโรงงานครีมที่ไม่ได้มาตรฐานปรากฏในโรงงานครีมเนี่ยพบหนูตายในถังครีมอ่ะพนักงานนั่งกวนกับพื้นไม่ตรงกับปกที่โฆษณาเลยจุดเริ่มต้นเนี่ยช่วงค่ำวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุด PCT 5ร่วมกับทางอย.นะฮะเข้าตรวจค้นบ้านหลังนึงในพื้นที่แขวงเขตจอมทองกรุงเทพเนี่ยหลังจากมีรายงานว่าที่แห่งนี้เป็นโรงงานผลิตเครื่องสำอางเถื่อนไม่ได้มาตรฐานของอย.สถานที่อย่างนี้เป็นโรงงานเขาเป็นบ้านก็เป็นบ้าน2ชั้นนะฮะ5คูหาสภาพคับแคบแล้วก็ไม่มีระบบป้องกันความปลอดภัยปรากฏว่าพอเจ้าหน้าที่เข้าไปผงะเลยฮะเพราะพนักงานหลายรายเนี่ยอยู่ในสภาพแบบป๊อกๆๆเทผลิตภัณฑ์บรรจุลงในแกลลอนเนี่ย
นะไม่สวมสิ่งใดป้องกันเลยฮะแล้วจริงๆการทำจริงก็คือเอาไม้พายมาควนครับควนกับไม้พายกับพื้นที่สกปรกมาแหละตรงข้ามกับภาพที่ออกสื่อคนงานใส่ชุดสีขาวสวมหมวกสูงถุงมือยางป้องกันสิ่งเจือปนจำได้ไหมยิ่งไปกว่านั้นในถังกวนคีบางถังเจอหนูตายอ่ะหนูตายอยู่ในถังกวนคีนี่ไงหนูบางส่วนเขาบอกว่าเฮ้ยมันได้ด้วยเหรออย่างเงี้ยมันได้ด้วยจริงๆเหรอโอ้ my god บางส่วนก็พบว่าแพ็คใส่ลังเตรียมส่งแล้วดังนั้นจึงถูกเจ้าหน้าที่ยึดหมดเลยนะฮะนอกจากนั้นนะครับยังเจอกะละมังผสมผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายนะครับซึ่งบรรจุของเหลวพร้อมกับนำไปบรรจุพันอีก11ใบนะครับอุปกรณ์การผลิตเช่นไม้พายกระบวยกะละมังแล้วก็หม้อต้มโลชั่นนวดฝ่าเท้า83แกลลอนนะครับมีน้ำหอมเจลอาบน้ำอันนี้ผิดกฎหมายนะครับจำนวน580ขวดนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยผลิตในบ้านเนี่ยนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์อาบน้ำอีก73แกลลอนนะครับน้ำหอมอีก 2,976 ชิ้นนะครับผู้ต้องหาก็คือนายทิติวัฒน์นะครับอายุ63ปีนะครับถูกแจ้งข้อหาก็คือเป็นผู้ผลิตเครื่องสำอางปลอมผลิตไม่ตรงตามที่จดแจ้งฉลากแสดงข้อความที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญแล้วก็ไม่มีฉลากภาษาไทยด้วยปรากฏว่าจริงๆแล้วเราเห็นคลิปแรกไหมฮะที่ถังเทใส่คนยกหนูแล้วก็ล้มลวกเข้าไปถูกมันเริ่มมาจากการจับกุมครั้งนี้มาจากผู้หญิงผู้เสียหายรายหนึ่งเขามาขอความช่วยเหลือเพจดังเธอเล่าว่าก่อนหน้านี้หลังนี้เธอทำงานเป็นโรงงานทำงานในโรงงานเนี่ยนะครับนั่นอะที่แบกๆนั่นคือน้ำร้อนนะฮะปรากฏน้ำร้อนเนี่ยลวกใส่เป็นแผลเวอะไปทั้งร่างกายหรือเป็นอย่างนี้เลยแต่ได้เงินเยียวยาจากนายจ้างเท่าไหร่รู้ไหมฮะ 1,000 บาทครับ 1,000 บาทแล้วก็ยื่นใบลาออกบังคับให้เขายื่นใบลาออกปัจจุบันเนี่ยเธอยังไม่สามารถใช้ชีวิตปกติได้เลยปรากฏนะสิ่งที่เศร้าไปกว่านั้นมีลูกอ่อน2เดือนคราวนี้ร่างกายก็ไม่สมบูรณ์เลี้ยงลูกก็อย่าว่าแต่หาเงินเลยเลี้ยงลูกยังยากเลยถูกต้องไหมฮะลำบากมากจนนำไปสู่การค้นโรงงานดังกล่าวนี่ฮะล่าสุดนะคะช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะได้มีเจ้าหน้าที่เนี่ยมาตรวจสอบภายในโรงงานอีกครั้งนึงนะคะซึ่งเจ้าของเนี่ยได้ยื่นหลักทรัพย์ 50,000 บาทนะคะขอประกันตัวออกมาตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะและพาเจ้าหน้าที่เนี่ยชมภายในโรงงานนะคะบางส่วนนะคะพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงนะคะกับทางเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะท่านผู้ชมฮะปรากฏวันนี้คนที่อยากจะฟังก็คือเสียงของเจ้าของเรามีเสียงเจ้าของไหมลูกเราไปฟังเขาเปิดใจว่าส่วนตัวเนี่ยเขาเปิดโรงงานแห่งนี้มาราว20ปีแล้วผลิตทั้งแชมพูครีมนวดโลชั่นรวมถึงรับจ้างผลิตครีมอื่นๆให้กับลูกค้าไปฟังกันหน่อยฮะเราผลิตค่อนข้างแบบบ้านๆนะฮะแต่ถ้าสินค้าตัวไหนมีจุดบอดคือความสะอาดไม่พอหรือมีอะไรตกหล่นลงไปเราทำลายทิ้งทั้งหมดเด็กอ่ะมันน่ะปิดไม่สนิทหนูตัวนี้ลงไปได้ไงอันนี้เราต้องตอบไม่ได้ว่ามันลงไปได้ไงคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะคาดว่าจากความไม่พอใจของพนักงานรายคนงานรายหนึ่งชื่อนายวิวที่ถูกให้ออกจากงานเนื่องจากตั้งแต่นายวิวเข้ามาทำงานในโรงงานเนี่ยได้ราว 3-4 เดือนก็มักจะมีปัญหาทะเลาะวิวาทกับแฟนสาวซึ่งทำงานเป็นเสมียนอยู่ในโรงงานเช่นกันแล้วเมื่อทะเลาะกับนายวิวก็จะเลิกทำงานแล้วก็แจ้งเสมียนให้นำเงินค่าแรงเนี่ยมาให้ทันทีซึ่งเป็นลักษณะนี้บ่อยครั้งทำให้ส่วนตัวรู้สึกเบื่อนะครับกับปัญหาที่เกิดขึ้นจึงให้เขาออกแต่เขาดูไม่พอใจในการที่ให้เขาออกแล้วข่มขู่ว่าจะเล่นงานเจ้าของโรงงานจะแจ้งสรรพากรแล้วก็จะแจ้งทุกหน่วยงานเพื่อสร้างความเสื่อมเสียให้กับโรงงานอย่างหนักเลยครับผมแล้วเขาก็คาดว่าในวิวเนี่ยน่าจะติดต่อกับคนงานที่ชื่อออยคนออยนี่ก็คือคนที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยถูกน้ำร้อนจากการผลิตโลชั่นลวกขาเมื่อช่วงวันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับซึ่งในส่วนนี้ทางเจ้าของก็ยอมรับนะครับว่าส่วนตัวเนี่ยอาจจะละหลวมไม่กำชับคนงานให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันซึ่งโรงงานเนี่ยเขาบอกว่าเขามีอุปกรณ์ป้องกันครบทุกอย่างและหลังจากเกิดเหตุเนี่ยก็ได้มอบเงินช่วยเหลือให้กับคนงานที่ถูกน้ำร้อนลวก 1,000 บาทจริงๆพร้อมกับเร่งประสานสำนักงานประกันสังคมเพื่อจ่ายเงินเยียวยาก็ช่วยเหลือมาโดยตลอดนะเจ้าของโรงงานเขายอมรับว่าโรงงานของตัวเองอาจไม่ถูกต้อง 100% หรอกการผลิตอาจเป็นลักษณะเรียกว่าทำกันแบบบ้านแต่ยืนยันว่าโรงงานมีจรรยาบรรณในการผลิตสินค้ามีเครื่องจักรได้มาตรฐานแต่สาเหตุที่ต้องนำครีมมากวนในกะละมังอ่ะเพราะหม้อต้มครีมเป็นสแตนเลสไม่สามารถกวนครีมเพื่อระบายความร้อนได้จึงนำครีมเนี่ยมาเทกวนในกะละมังแต่กะละมังทุกใบเนี่ยเปลี่ยนใหม่ตลอดนะซึ่งหากมีส่วนไหนที่ต้องปรับปรุงก็พร้อมที่จะทำตามที่อย.แนะนำ
ส่วนกรณีภาพหนูตายในกระมังครีมน่ะเป็นภาพเก่าเมื่อหลายเดือนแล้วคนงานอาจจะปิดฝากระมังไม่สนิททำให้หนูเนี่ยเข้าไปนอนตายซึ่งครีมในกระมังนั้นก็ได้สารคนงานกำจัดทิ้งหมดเลยแล้วก็ไม่ได้นำมาขายกับลูกค้าส่วนภาพที่หลุดไปแค่ว่านายวิวอ่ะอาจจะติดต่อกับคนงานที่มีรูปถ่ายนั้นแล้วก็นำมาเล่นงานโรงงานโดยตรงนะฮะว่ากันไปก็ต้องทำให้ถูกอย.นะคุณทำเครื่องสำอางอ่ะนะทุกอย่างต้องทำให้ถูกอ่ะจะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังไหมมันเป็นเรื่องของทุกขลาภหรืออะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเคยเล่ามาแล้วเรื่องทุกขลาภไม่มีจริงนะฮะอดีตเศรษฐี40ล้านเงินหมดปรากฏอดีตที่เศรษฐีที่เคยมีเงิน40ล้านกลายเป็นคนที่ต้องไปตะเวนลักเล็กขโมยน้อยทำชาวบ้านเดือดร้อนจนชาวบ้านเนี่ยทนกับพฤติกรรมไม่ไหวครับเรื่องนี้กำลังจะเล่าเพราะไปเอามาจากเฟซบุ๊กรายหนึ่งเขาโพสต์คลิปหนึ่งฮะคลิปนี้เป็นกล้องวงจรปิดพร้อมระบุว่าช่วงเวลา 5:30 น.ถึงเที่ยงคืนท่านใดพบเจอชายลักษณะแบบนี้บ้างได้มาขโมยอะไรบ้างรู้ไหมบันไดอลูมิเนียมไป3ตัวรบกวนช่วยแจ้งเบาะแสให้หน่อยครับเผื่อเอาไปขายที่ไหนสักแห่งอยากได้บันไดคืนครับเพราะงั้นจากนั้นชาวบ้านก็ช่วยกันตามหาฮะปรากฏว่าดูดีๆคนนี้คุ้นๆว่ะแล้วก็เริ่มจำได้ว่าคนที่เคยที่มาขโมยเนี่ยเคยเป็นเศรษฐีที่มีเงินกว่า40ล้านคนแถวนั้นรู้จักถูกผู้ก่อเหตุในคลิปชื่อเขตเคยมีเงิน40ล้านมีรถสปอร์ตจากนั้นนายเขตได้ใช้จ่ายเงินจนเกินตัวจนเงินหมดครับมีปัญหาเรื่องครอบครัวแล้วก็เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจนถูกดำเนินคดีครับซึ่งในเขตคนนี้เนี่ยเคยก่อเหตุมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับคือการเผารถ14คันวอดเสียหายในเขตนะครับในเขตเนี่ยถูกดำเนินคดีนะครับจนพ้นโทษไปแล้วและล่าสุดนะครับในเขตได้ตระเวนไปขโมยของเล็กๆน้อยๆนะฮะจนชาวบ้านเนี่ยเห็นจนชินตาพอแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจนะครับตำรวจก็มาจับแต่ก็ต้องปล่อยตัวไปนะครับเพราะทำอะไรไม่ได้เนื่องจากในเขตเนี่ยเขาบอกว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวชนะครับยังให้ยาแล้วก็รักษาตัวอยู่แต่เขาเองเนี่ยก็ไม่เคยทะเลาะหรือว่าไม่เคยทำร้ายใครนะครับจะมีบ้างนะครับที่ตระเวนขโมยของนะครับมีแค่นั้นเองแต่ชาวบ้านเนี่ยก็ยังหวาดกลัวว่าในเขตจะคลุ้มคลั่งทำร้ายชาวบ้านอยากให้ตำรวจเนี่ยเอาตัวไปรักษาบำบัดให้หายก่อนจะดีกว่าครับต่อมาผู้สื่อข่าวเขาได้ขับรถตระเวนจนมาเจอเจ้าตัวคือนายเขตเนี่ยกำลังยกโต๊ะหินอ่อนฮะยกโต๊ะหินอ่อนอ่ะอยู่ในร้านขายโต๊ะอ่ะนายเขตกล่าวว่าตอนนี้ตนน่ะได้ทำงานยกของในร้านโดยเจ้าของร้านก็จ้างทำงานเป็นรอบโดยให้รอบละ100บาทครับเมื่อก่อนมีเงิน40ล้านมีรถสปอร์ตนะฮะถ้ามีงานหลายงานก็ได้หลายบาทบางวันเนี่ยไม่มีงานก็ไม่มีเงินตนก็จะออกหาเก็บของเก่าขายเพื่อเอาเงินเนี่ยมาซื้อข้าวซื้อน้ำเพราะว่าอย่างนั้นนะฮะยอมรับเมื่อก่อนเคยรวยมีเงิน42ล้าน12ล้านเพราะขายที่ได้จากนั้นก็ได้ซื้อของที่อยากได้เลี้ยงเพื่อนเลี้ยงฝูงเที่ยวเล่นไม่ทำงานตนเป็นคนรักเพื่อนเมื่อ5ปีก่อนเนี่ยจำได้ว่าไปก่อเหตุเผารถมายังจำได้ดีแต่ตนก็ถูกดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็พ้นโทษแล้วส่วนที่ว่าตนน่ะไปขโมยของนั้นน่ะเป็นเรื่องเก่าปัจจุบันเนี่ยตนไม่ได้ออกหาขโมยแล้ว อยากขอโทษขอโอกาสสังคมนะฮะให้ตนเนี่ยได้ทำงานอยู่ในสังคมตนไม่ได้กลับไปทำแบบนั้นอีกแล้วส่วนเรื่องยาเสพติดก็เลิกและก็ไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวอันนี้เขาว่างั้นคุณดูนะฮะเคยรวยเป็นอภัยมหาเศรษฐีอยู่ดีปุ๊บกลายเป็นอะไรก็แล้วว่าไม่รู้นะอยู่ที่สติจริงๆค่ะท่านผู้ชมฮะหนี้นอกระบบมันเป็นเรื่องของเนี่ยเป็นอย่างนี้คือหนี้นอกระบบโทรมาทวงเขาบอกเขาไม่ให้มาเก็บแล้วดอกบงดอกเบี้ยเพราะว่าเดี๋ยวรัฐบาลจะเข้ามาเคลียร์ให้แล้วหนี้นอกระบบหนึ่งเรื่องที่เป็นการท้าทายกฎหมายอย่างมากเลยนะฮะเมื่อแก๊งเงินกู้เนี่ยบุกพังร้านอาหารกลางดึกหลังจากลูกหนี้เนี่ยไปขึ้นทะเบียนแก้หนี้กับรัฐบาลเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ไหนที่จังหวัดชัยนาทครับโดยกล้องวงจรปิดเนี่ยบันทึกภาพวินาที2คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์คุณดูนะฮะขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยมาจอดที่ข้างร้านจากนั้นคนร้ายทั้ง2คนได้เดินอ้อมเข้าไปทางด้านหลังร้านฮะเพื่ออะไรหลบมุมกล้องก่อนที่จะเข้าไปบุกทำลายร้านหรือค้นหาสิ่งของมีค่าซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณตีสี่ที่ผ่านมาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งอำเภอสังขบุรีจังหวัดชัยนาทครับพอมาตอนเช้าเจ้าของร้านจะมาเปิดร้านถึงกับตกใจแล้วกูจะทำมาหากินยังไงหรอวะหากินยังไงต่อโต๊ะเก้าอี้ถูกพังกระจัดกระจายไปคนละทางหมดเลยรวมถึงเครื่องมือประกอบอาชีพนะคะอาทิเช่นนะคะเครื่องปั่นน้ำผลไม้นะคะน้ำเชื่อมน้ำหวานต่างๆนะคะชั้นวางของก็ถูกทำลายไปหมดเลยนะคะแล้วก็มีบางส่วนนะคะถูกโยนทิ้งลงน้ำในคลองหน้าร้านด้วย
เช่นเดียวกับกระต่ายนะคะที่เลี้ยงเอาไว้กรงก็ถูกเปิดออกนะคะจนกระต่ายเนี่ยหายไปนะคะส่วนกล้องวงจรปิดนะคะก็ถูกดึงออกไปนะคะโชคดีที่ยังเหลือเราเตอร์อยู่ค่ะเจ้าของร้านผู้เสียหายเขาเล่าว่าก่อนนั้นเนี่ยตนได้ไปทำคือตอนนี้รัฐบาลเขาให้ไปลงทะเบียนใช่ไหมใครกู้หนี้นอกระบบมาเดี๋ยวรัฐบาลเขาจะเคลียร์ให้คำว่าเคลียร์เขาไม่ได้เคลียร์เงินให้นะฮะเขาจับมาเคลียร์มาปณีปนอมปณีปนอมเขาบอกตัวเองเนี่ยไปกู้เงินนอกระบบมาแต่ต่อมาตนเองได้ไปทำการลงทะเบียนแก้ไขหนี้นอกระบบภายหลังเนี่ยได้เจอกับเจ้าหน้าที่ตนเองก็บอกว่าเจ้าหนี้ไปว่าได้ไปลงทะเบียนแก้หนี้มาแล้วนะทำไมเจ้าหน้าที่อำเภอเนี่ยฮะไม่ได้ว่าโทรหาไม่รับสายเจ้าหนี้ไม่เจอถูกตนเองเนี่ยจะคืนเงินต้นให้นะไม่ใช่ไม่คืนแต่ขอให้ไปไก่เกี่ยกันที่อำเภอแล้วกันแล้วพูดเขาอย่างนี้พอเช้ามาพบว่าร้านเนี่ยถูกทำลายซึ่งเจ้าอื่นก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะเพราะเคลียร์แล้วก็มีปัญหาอยู่แล้วมีเจ้าเดียวนั่นแหละโดยเงินที่กู้ไปเนี่ยยอดประมาณ 30,000 บาทครับปัจจุบันเนี่ยได้ทยอยส่งไปแล้วเงินต้นเหลือประมาณสัก 20,000 กว่าบาทโดยเรื่องนี้นะครับถึงท่านนายกครับนายกเศรษฐานะครับได้เรียกผู้บัญชาการภาคมาคุยนะครับพอรับไม่ได้ครับกับการทวงหนี้โหดที่ชัยนาทนะครับนายกเนี่ยบอกให้ใช้ยาแรงไปเลยให้รวบแก๊งปล่อยกู้ให้ได้ต้องรีบตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเพราะกลัวว่าประชาชนไม่แจ้งหนี้โดยนายกบอกว่าบ้านเมืองเนี่ยมีขื่อมีแปรนะอย่ามาอุกอาจแบบนี้การที่เป็นหนี้นอกระบบและประชาชนถูกรังแกด้วยการเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราที่ไม่เป็นธรรมประชาชนเองเนี่ยไม่มีขวัญกำลังใจในการจะทำงานอาจจะหันไปพึ่งยาเสพติดและตามมาด้วยปัญหาอาชญากรรมต่างจึงจะต้องแก้ปัญหานี่นอกระบบให้ได้ครับต่อมาวันนี้นะครับผบ.ตร.พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลเนี่ย ได้สั่งการให้จัดชุดสืบสวนลงตรวจสอบจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้ฮะตำรวจไปสืบทราบจนพบว่าสาเหตุเกิดจากนางสาวปิยธิดาเนี่ยไปกู้เงินนายธีรศักดิ์ชื่อแมวแล้วกันนะแมวไปกู้เงินแมวมา 30,000 บาทโดยธีรศักดิ์เนี่ยคิดดอกเบี้ยแบบรอยคือชำระดอกเบี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าจะนำเงินต้นทั้งหมดมาคืนครับทำให้ปิยธิดาเนี่ยต้องชำระดอกเบี้ยเป็นเงินจำนวนวันละ850บาทต่อวันเดือนนึงก็ครบแล้วเนี่ยซึ่งอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดชำระไปแล้ว18วันครับต่อมาปิยธิดาเนี่ยได้ยื่นคำร้องเพื่อขอไก่เกี่ยที่อำเภอสังขบุรีจนเจ้าหนี้เนี่ยไม่พอใจทำไมต้องไปยื่นคำร้องนะฮะทำให้นายอ้นแล้วก็นายแนทเนี่ยมาที่ร้านแล้วก็ทำลายทรัพย์สินภายในร้านได้รับความเสียหายครับโดยตำรวจเนี่ยสามารถตามจับกลุ่มผู้ต้องหา2คนที่เข้าไปทำลายข้าวของในร้านส้มตำได้อย่างรวดเร็วซึ่ง2คนสารภาพว่าก่อเหตุจริงเพราะไม่พอใจกับผู้เสียหายไปลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยแจ้งข้อหาร่วมกันบุกรุกเคหสถานในเวลากลางคืนนะฮะร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะและร่วมกันทำให้เสียหายทรัพย์จากนั้นก็ได้สอบสวนต่อจนจับกลุ่มนายทุนเงินกู้ครับแล้วก็แจ้งข้อหาให้บุคคลนะฮะที่กู้เงินเนี่ยบอกว่าดอกเบี้ยเกินอัตราเรียกดอกเบี้ยเนี่ยมันเกินอัตราไปนะออกฎหมายกำหนดว่ายังไงออประกอบกับกิจการจัดหามาซึ่งเงินทุนแล้วให้ผู้อื่นกู้เงินนั้นน่ะมันไม่ได้รับอนุญาตผิดกฎหมายนอกจากนี้นะคะสั่งการให้ตำรวจเนี่ยนะคะลงพื้นที่หาข่าวเชิงลึกค่ะเพื่อขยายผลว่ายังมีผู้อยู่เบื้องหลังอีกหรือไม่นะคะเชื่อว่าการลงทะเบียนนะคะนี่นอกระบบเนี่ยจะพูดคุยกันได้เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาร่วมกันค่ะโดยลูกหนี้เนี่ยจะไม่ถูกคุกคามและขอให้มั่นใจนะคะว่าตำรวจดูแลอย่างเต็มที่ค่ะครับผมส่วนการเปิดรับลงทะเบียนแก้ไขปัญหานี่นอกระบบนะครับผ่านไป6วันแล้วนะครับผมมีประชาชนลงทะเบียนแก้ไขปัญหานี้นอกระบบตอนนี้รวมทั้งสิ้นเนี่ยเกือบ 70,000 คนครับผมรวมจำนวนเจ้าหนี้เนี่ย 40,000 กว่ารายนะครับผมมีมูลหนี้รวมทั้งสิ้นเนี่ย 3,300 ล้านบาทครับผมจังหวัดที่มีการลงทะเบียนมากที่สุดนี่เลยกรุงเทพมหานครอันดับ1เลยครับอันดับ2ครับสงขลาครับอันดับ3นครศรีธรรมราชอันดับ4นครราชสีมาอันดับ5ขอนแก่นครับผมครับอ้าวว่ากันไปนะฮะท่านผู้ชมฮะเราไม่ได้คุยกับอาจารย์มาศกันมานานมากๆเลยนะครับผมนานมากแล้วนานนานหลายปีแล้วกี่ปีแล้วประมาณหลายปีแล้วเนาะจริงๆแล้วอาจารย์มาศจะพูดถึงว่าในวันที่22ธันวาคมเนี่ยครับจะมีการเปลี่ยนฮวงจุ้ยครับที่ตอนแรกว่าทำไมเราไม่ไปเอาก่อนจุดจีนจุดเจิญอาจารย์มาศบอก22ธันวาเนี่ยแหละเป็นการจุดเปลี่ยนฮวงจุ้ยธาตุไฟครับแล้วก็สมมติเราปรับให้ถูกปรับให้ดีอยู่อีก20ปีนะฮะจะเจริญรุ่งเรือง20ปีเลยหมายถึง22ธันวาคมนี้เป็นวันเปลี่ยนฮวงจุ้ยใช่ไหมฮะอาจารย์แล้วจะอยู่ไปอีก20ปีมันก็เหมือนกับบ้านที่มีอายุอ่ะเนาะบ้านที่มีอายุเห็นไหมเขาถึงบอกบ้านเนี่ย30ปี50ปีจะต้องเปลี่ยนทีนึงแล้วถูกมันจะเป็นรอบของฮวงจุ้ยถูกต้องไหมฮะคุณลองฟังดูปีหน้าฮวงจุ้ยจากอาจารย์มาว่าไอ้ธาตุไฟเนี่ย
จะอยู่บนนี้ได้ยังไงอีก20ปีครับเดี๋ยวเรามาร่วมจัดบ้านไปพร้อมๆกันนะฮะพักกันสักครู่ฮะ